ครับเราเห็นต้นสนนะครับอยู่ข้างทางตรงนี้เนี่ยแม่ทำให้นึกถึงแถวเสมิงนะครับสมัยเป็นนักศึกษาไปออกค่ายก็เนี่ยครับก็แสดงว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะครับค่อนข้างเย็นแล้วก็เย็นสบายตลอดปีครับต้องถือว่าเป็นนะครับเป็นแผ่นดินทองเลยก็ได้นะครับเนี่ยนอกจากเป็นรัฐทองแล้วนะครับมีการคลั่งนะครับตื่นทองกันแล้วก็มาวิ่งเข้ามาหารัฐนี้แต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะครับมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขานะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีจิ๊กกุ่งหรือเปล่านะบ้านเราก็บอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวในดินมีแมงมันนะครับแมงมันที่นี่คงจะไม่มีครับแต่จิ๊กกุ่งนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอาจจะมีจิ้งหรีดมีพันอะไรต่างๆอ้าวมีบ้านสำหรับขายนะครับเนี่ยนะอ้าวดูนะครับใครสนใจอยากซื้อบ้านแถวนี้ไหมครับเนี่ยนะเนี่ยครับอาหารการกินคงจะสะดวกมีทั้งอาหารทะเลนะครับมีทั้งผักผลไม้จะเอาอะไรครับเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจมากครับอุดมสมบูรณ์มากๆดูแล้วเนี่ยนะครับทำให้นึกถึงทางนครปฐมอยุธยาแต่ว่าทิวทัศน์เขาสวยกว่าทั้งบ้านเราอีกนะครับในแง่ที่ว่ามันมีอาจจะไม่เขียวเท่านะครับแต่ว่ามันมีทะเลมันมีภูเขานะครับมีเนินเขาแล้วอากาศเย็นสบายนะครับแล้วการจราจรไม่แออัดเหมือนบ้านเรานะครับนครปฐมนี่เรียกว่าถ้าในย่านที่นะใกล้จะเข้าสู่ทางกรุงเทพเนี่ยครับถือว่านี่ตั้งแต่สมัย 20-30 ปีที่แล้วที่ไปนี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับก็จะมีบีชด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสมูดอลสกี้นะชื่อออกไปทางโปลิชไปทางยุโรปตะวันออกนะครับรัสเซียไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรกันแน่นะครับสมูดอลสกี้นะครับน้ำมันครับถูกด้วยนะครับ2.55 เหรียญนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับช่วงนี้น้ำมันถูกที่สุดนะครับช่วงที่มันแพงที่สุดจะขึ้นไป4 เหรียญนะโดยเฉพาะทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยนี่ก็มีอุ้ยมีอะไรเนี่ยธงเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอ้าวโอ้ United States something นะครับอ้าวนะครับคงประดับให้มันดูมีสีสันนะครับจะไม่ทราบว่านี่โอ้ยรถสวยจังเลยครับเนี่ยรถไถอุ้ยเหมือนกับจักรยานมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆแล้วครับแต่งสวยมากนะครับโอ้โหนี่พี่น้องอยากให้พี่น้องมาเห็นกับตานะครับมันสวยมากครับเนี่ยไม่ทราบกล้องมันจะนะครับถ่ายได้ดีขนาดไหนเห็นไหมฮะเนี่ยเขาปลูกกันได้แบบเต็มที่นะบริเวณกว้างแล้วรู้สึกน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับคือบางที่ที่ไม่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับที่ผมเห็นนี่เขาใช้ชลประทานแบบหยดแล้วก็น้ำนี่ต้องดึงมาจากน้ำที่อยู่ในบนภูเขานะครับบนแอ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เยอะมากครับคือเปลี่ยนทะเลทรายมาเป็นที่ปลูกส้มนะครับนึกภาพดูก็แล้วกันว่าใช้น้ำเยอะขนาดไหนนะครับแต่ที่นี่น้ำดีมากๆเลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมที่บริเวณนี้แล้วก็ลึกเข้าไปข้างในฝั่งอินแลนด์นะครับมันถึงจะเป็นแหล่งเพาะปลูกได้มากมายเข้าใจว่าน้ำที่อยู่บริเวณนี้ไม่น่าจะใช่น้ำจืดนะครับในเป็นน้ำต้องลงไปดูนะต้องชิมดูไหมถามนกดิเค็มไหมครับมาเห็นบรรยากาศแบบนี้คิดถึงบ้านนะครับบรรยากาศแบบบ้านนอกแต่ต้องมีเสียงกบเสียงเขียดนะครับแอบนะครับต้องมีนกเอี้ยงนะครับแล้วก็ควายเท่าด้วยนะครับไม่งั้นไม่ครบสูตรนะครับ